โฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยครับว่านายกนั้นอยากให้สื่อมวลชนปรับบทบาทเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับพร้อมช่วยยกระดับความคิดประชาชนและลดความขัดแย้งครับพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่าในยุคที่ประเทศกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืนนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอยากให้สื่อมวลชนปรับบทบาทของตนเองให้เป็นครูของสังคมเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่าเป็นเพียงผู้ให้ข่าวหรือจับผิดโดยกระตุ้นให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความคิดตลอดจนลดอคติและความขัดแย้งร่วมกันสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทั้งนี้นายกต้องการให้ทุกคนในสังคมช่วยกันคิดว่าอยากเห็นสื่อมวลชนนำเสนอข่าวสารในรูปแบบใดที่จะช่วยยกระดับสติปัญญาจิตใจและรายได้ของประชาชนโดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนให้สื่อมวลชนได้รับทราบและเปลี่ยนแปลงตนเองพลโทสรรเสริญกล่าวต่อนะครับว่าสื่อมวลชนควรเปิดใจกว้างไม่มองทุกเรื่องเป็นการเมืองไปทั้งหมดเช่นการที่สื่อนำเสนอข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีโดยพยายามเชื่อมโยงว่าใครสนิทกับใครก็เป็นเพียงการคาดเดาของสื่อแต่ในความเป็นจริงการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหรือการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนั้นมีหลายมิตินายกจึงต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ประเทศและประชาชนจะได้รับนอกจากนี้นะคะการนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในทำนองว่าการแก้ปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมที่มีผลสำเร็จถึงร้อยละ 98.67 เป็นตัวเลขที่สูงเกินไปนั้นขอชี้แจงว่าการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมมีระบบแยกเรื่องและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่โดยเรื่องร้องเรียนใดที่ไม่ซับซ้อนจะเร่งทำทันทีแต่หากเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็จะประสานการปฏิบัติให้ครบถ้วนเพื่อลดความซ้ำซ้อนทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้นส่วนการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานนั้นมีตัวชี้วัดหลายระดับนะครับเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมมีหน้าที่หลายมิติทั้งการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของประชาชนการให้คำปรึกษาบริการข้อมูลข่าวสารส่งต่อและเร่งรัดการดำเนินงานส่วนของงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้จึงอยากให้สื่อมวลชนได้ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนนำเสนอเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายครับ